ใช่เฮ้ยทำไมมีแค่26 คนอ่ะคือแรงอยู่นะคือแรงอ่ะจะดูหนู26 คนจริงๆหรอจะไม่มีใครคุยกับเราแล้วสิขอเติมยี่แป๊บนึงสิโยสวัสดีครับทุกท่านคุณสระผมมาผมยังไม่แห้งด้วยซ้ำฉันทำได้ไม่ใช่ไหมเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงหรือเปล่าคะว่าไงหรือเปล่าโอ้ยผมก่อนนะโอ้ยโอ้ยคือเพิ่งสระผมมาครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไงก็เป็นหลานเลยชินิจ้ะใช่เพราะว่าคือจริงอยากมาไลฟ์ตั้งแต่กีฬาสีแล้วแต่ไม่ไหวค่ะคือจะบอกว่าตื่นเช้ามาอีกวันของกีฬาสีคือไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะแบบปวดตัวมากเพราะว่าแบบก็แบบเล่นกีฬานิดเดียวเองปะแค่หนูแค่แบบเล่นอะไรเล่นอะไรบ้างอ่ะเมลกระดึ๊บแชร์บอลซึ่งแชร์บอลเล่นนิดเดียวกับนี่แค่นี้นี่กับไอ้ด่านใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราถึงปวดตัวได้ขนาดนี้คือปวดแบบเดินกับไม่รอดแต่ก็ได้อยู่ไหวอยู่แต่ก็ไหวอยู่เต้นเยอะเกินขอโทษอยู่กับสองคนนั้นแล้วมันจะคึกอะคือสองคนนั้นเป็นคนที่เล่นด้วยแล้วสนุกสุดแล้วประเด็นคือได้สองคนนี้มาอยู่ด้วยก็คืออยู่ด้วยกัน3 คนตายดีกว่าสงสารพี่หกหนูขอโทษที่หนูดื้อไปหนูดื้อมากๆหนูรู้ตัวหนูแบบ คือเกินก็ไม่ขนาดนั้นนะแกแค่แบบอย่าพูดเลยคอหายปวดคอไม่ปวดนะปวดแบบปวดแขนไม่รู้ทำอะไรแต่ปวดขามากอะคือปวดขามากคือปวดขาสุดๆแต่นี่เล่นกีฬาหน่อยนะคือนี่เล่นกีฬาหน่อยมากเฮ้ยจริงทุกคนมันปลดปล่อยจริงนะสนามมันใหญ่อะชอบอะมันวิ่งเล่นได้ทั้งสนามอะที่จริงอยากวิ่งตัดตรงกลางล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นคือไม่ได้รู้สึกทำตัวแบบวิ่งเล่นขนาดนี้ตั้งแต่ม.ต้นแล้วอะเฮ้ยคือมอต้นก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะคือเล่นหนักๆอ่ะคือประถมใช่ไหมประถมคือพักกลางวันคือจะไม่กินข้าวนะไม่กินข้าวจะไปวิ่งเล่นแปะแข่งไม่ก็วิ่งไล่จับตรงสนามแล้วก็จะไม่กินข้าวจำได้เลยคือพอพักปุ๊บหนูจะวิ่งรวมกลุ่มแหละรวมกลุ่มวิ่งไปสนามแหละขาหายเขียวยังล่วงคือที่หนูไปเล่นมุกว่าแบบขาเขียวใช่ไหมคือไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาไงเพราะเราไม่มีอะไรสู้เขาไงก็เลยบอกว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นรอยช้ำไหมเห็นรอยช้ำไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตอนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันโดนอะไรคือไม่รู้ว่าโดนอะไรจริงๆแต่มันเจ็บอ่ะคือได้อันใหม่มาคือตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ค่อยมีแผลเพราะว่าไม่สนเล่นไม่เยอะแต่เล่นกันเองเยอะกีฬาอะไรไม่เยอะไรอะพูดไปเลยไม่นะไม่นะก็มีสาระอยู่หรือเปล่าก็เกี่ยวกับเรื่องกีฬาสีไงมันยังบวกมีสาระอยู่หายปวดตัวยังหายแล้วเพราะว่าคือวันต่อมาก็ปวดอยู่นะแต่ว่าก็แบบไปเดินเล่น
เดินเล่นที่ไปเดินเล่นจริงๆแบบไปเดินเล่นสวนสาธารณะซึ่งไม่รู้ทำทำไมเพราะว่าปวดขามากแต่ก็เดินแล้วก็ไปซื้อของซึ่งตังก็ไม่มีซื้อของแบบทรหดมากคือแต่ตอนนี้ก็ไม่มีตังก็ตามนั้นคือแบบเครื่องสำอางทุกอย่างหมดแล้วอะช่วยฉันด้วยคือเพิ่มน้ำจริงเพราะฉันตัววันนี้เป็นไงแต่ละบอกไม่ได้ไปเพราะว่าเขาจำกัดคนไม่ได้ไปปัดบอลเก่งมากเลยคือตรงๆจะเล่าว่าตอนแรกจะร้องไห้แล้วคือไม่ใช่เพราะแบบกลัวแบบไม่ใช่พูดเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะพี่หูบ่าบอกว่าตอนเลือกกันใช่ไหมแล้วแบบอ่ะเล่าตั้งแต่แรกเลยคือลงชื่อกีฬาใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยหนูอ่ะลงไม่ทันเลยคือแบบว่าเขาลงให้ลงตั้งแต่3 ทุ่มแต่เราแบบไปออกกําลังกายไปทํานู่นนี่นั่นแล้วแบบมาเห็นตอนเที่ยงคืนครึ่งมันก็เลยเหลือแต่กีฬาที่เราก็โอเคนะกีฬาที่อยากเล่นอยู่มีแบบว่าเหลือแมวกระดึบเอาตรงลงคันอันเดียวแมวกระดึบจริงๆเพราะว่าเกมด่านก็ต้องเล่นทุกคนอยู่แล้วแชร์บอลก็คือมีคนลงไม่ครบก็เลยต้องลงแม่ตอนแรกก็บอกพี่ฮุบแล้วว่าแบบเหมือนไปถ่ายงานกับพี่ฮุบแล้วก็แบบนั่งอยู่ในโลแล้วพี่ฮุบก็ถามว่าเล่นแชร์บอลไหมเพราะว่าแบบสูงให้ปัดบอลนี่ก็ตอบเลยค่ะกลัวบอลแล้วพี่ฮุบก็แล้วใครสูงอีกบ้างก็คือจบที่แพทก็คือตอนแรกแพทอะลงเล่นเสร็จแล้วพี่ฮุก็แบบจะเอาชื่อมันใครอะเสร็จแล้วพี่ฮุก็เลยจะเอาชื่อแพทใส่ลงไปในคนปัดแต่ทีนี้ก็พี่ในไลฟ์ตอนนั้นในไลฟ์กีฬาสีแพทบอกว่าตัวตึงโยนนะครับก็เลยครับพี่เชื่อแล้วครับพี่แพทเก่งมากครับน้องแพทไม่ใช่น้องแพทพี่แพทสีหล่อก้าวใจมาอะไรจริงแพทเล่นเก่งจริงคือถ้าเกิดแบบเอามาปัดก็คือแบบอ่อมแพทก็แบบอยากโยนแต่รู้สึกว่าตอนแรกกลัวมากได้เป็นตัวสำรองปัดใช่ไหมก็คือตอนแรกพี่นี่เนี่ยก็คือตอนแรกพี่ฮุบลืมก็เลยลงชื่อหนูไปแล้วว่าตัวปัดแต่แบบก็ไปบอกแบบกลัวเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นพี่นินี่เสร็จแล้วรอบสองพี่นินี่ก็บอกว่าลองเล่นไหมเราก็แบบเรามันก็เท่ซะด้วยถ้าเกิดคนเท่ไม่ได้เล่นกีฬาอย่างนี้มันก็จะเสียใจแย่คนคงแบบว่าเสียใจแย่นั่นแหละก็เลยลงเล่นใช่ไหมเสร็จแล้วก็คือแบบคือตอนแรกกลัวมากเพราะว่าพี่ฮุบแบบรอบนี้จะเอาสิงแล้วคือแบบยอมไม่ได้แล้วต้องชนะเท่านั้นหนูก็ได้ค่ะพี่หนูไว้อยู่ค่ะเสร็จแล้วคือลงไปเล่นอ่ะคือตอนแล้วแบบตอนบอลมาคือหนูอย่างเงี้ยอย่ามาได้ไหมอย่ามาได้ไหมคือในใจคือคิดอย่างเดียวอย่ามาได้ไหมเราสู้มิชาโอ๊ยไม่ไหวคนนั้นเขาก็เก่งเกินมันเขาพี่มิชานู่นเราต้องเป็นพี่แล้วต้องเรียกพี่แล้วคนนั้นแหละแล้วเราก็แบบว่ากลัวมากแต่คือพี่ฮูพูดไปแล้วไงว่าต้องชนะตานี้ต้องชนะเท่านั้นเราก็เลยต้องตกนะคะนั่นแหละแต่คือตอนแรกเหมือนยังไม่รู้ไงไอ้ลูกแรกที่ปัดไปเสร็จแล้วมันตกใช่ไหมแล้วเขาก็หยิบมาชุดอีกรอบนึงมันก็เลยเข้าแล้วนี่ก็แบบไม่รู้ว่าแบบปัดตกแล้วแบบยังไงต่อก็แบบก็เลยงงแต่รอบไปไม่ยอมนะครับพี่ไม่คือเน็ตทำไมเน็ตแดงถูกแล้วตอนแรกใช่ไหมคือพอแบบพักใช่ป่ะคือลงมาคือจะร้องไห้อ่ะคือน้ำตาคอแล้วคือมือสั่นตัวสั่นมากตัวสั่นแบบสั่นจริงๆที่แบบอยู่อย่างเงี้ยแบบมือก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะร้องไห้แต่รู้สึกมันสนุกดีไงเราก็เลยเล่น
มาเดินบังคับเล่นไม่นะก็ตอนก็กลัวแหละแต่มันแค่แบบอยากลองเล่นดูเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วคือตอนเด็กๆก็ชอบเล่นมากตอนเด็กนี่ชอบแบบใช่จำได้ว่าตอนเด็กๆนี่ก็แบบเป็นคนปัดลูกเพราะว่าสูงใช่ไหมตั้งแต่เด็กเราก็จะเป็นคนปัดเวลาเล่นแชร์บอลกับเพื่อนๆแล้วคือก็ปัดเก่งปัดตึงอะครับทีนี้ก็ปัดโดนครับเสร็จแล้วมันก็ตกใช่ไหมตกแล้วแบบเหมือนไปกระแทกกับเก้าอี้ที่คนถือตะกร้ากระแทกเข้าหน้าแบบเห็นภาพสโลโมชันอะเข้าแบบเข้าแรงมากก็เลยกลัวหน่อยเลยกลัวเฮ้ยแต่เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากเล่นอีกแล้วนะเฮ้ยทำไมเวลาผ่านไปช้าจังอ่ะ9นาทีเหรอพูดเยอะมากคอแห้งคอแหบคอแห้งแล้วเนี่ยทำไมแกะอันนี้ไม่ได้เฮ้ยทำไมคอมเมนต์ไม่โหลดให้แกคือทุกคนได้ยินอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ค้างแล้วแบบฮัลโหลเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้ได้ยินปะคือพูดเยอะมากนะคือถ้าไม่ได้ยินคือร้องไห้นะได้ยินอ่ะได้ยินอ๋อใช่เมื่อกี้เน็ตแดงครับเน็ตตัวเองเพราะอยู่บ้านเห็นแล้วตกใจมากคืออยากลองทาแบบปากแบบเบิร์นๆที่แบบเขาจะทาเกินขอบปากใช่ไหมแต่รู้สึกว่าทาแล้วไม่รอดขอลองทาในไลฟ์นี้แล้วกันสีอะไรดีสีอะไรดีสีนี้ละกันน่าทายอยู่ตรงนี่ราคาของดีค่ะใช้เป็นกระจกเดียวก็ได้ค่ะเออคือมันแปลกวะถ้าเราแบบทาเลยเขาแบบแปลกวะแปลกอ่ะคุณนะเอาลงมาเถอะแบบปกติเฉยๆแหละเพราะเราสวยธรรมชาติลงโทษนะคะชู่อยู่ไหนคะทิชชู่คะพี่ให้พี่หยิบทิชชู่นะคะคือการกระทำที่ถูกต้องขอบคุณคะพี่นี่ละไปไหนอ๋อพี่ตาผมแกะไม่ได้ผมแกะได้แล้วเก่งไหมแกะไม่ได้แกะได้แล้วเหมือนระบายสีเกินใช่ไหมแล้วแบบช่างแต่งให้คนอื่นเดี๋ยวเขาดูสวยนะทำไมฉันแต่งแล้วไม่สวยมาแล้วคนไม่มีพี่สิเราใช้พี่สรุปพี่เขียนเราใช้แฟนบีบขวดช่างโลค่ะถูกน่าจะได้เยอะมากเพราะว่ากินน้ำเยอะมากเฮ้ยแต่ตอนเด็กเป็นมาเป็นอะชอบแบบขโมยเครื่องสำอางแม่มาแล้วมันเป็นเครื่องสำอางที่เข้มหน้าเราใช่ปะก็เป็นเครื่องสำอางที่ไม่เข้ากับหน้าเราแต่เราก็แต่งจำได้ไหมที่
อยากไปจับปึ๊กเดี๋ยวบอกรอบให้ดูให้เลยเดี๋ยวหนูบริการบอกรอบให้ครับปกติไม่บอกนะครับเพราะปกติจำไม่ได้ครับนี่ก็เปิดดูให้เลยสิครับลงทุนไหมล่ะลงทุนจัดไปดูอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดแบบว่าโอ้ตกใจอีกอย่างนึงก็สามารถไปดูได้ในบอดแคสของน้องมารีนะฮะมีบอดแคสด้วยนะไปดูนะครับอัปเดตข่าวสารก็เกือบจะทุกงานนะพยายามอยู่มีคลิปน่ารักน่ารักด้วยแหละบอกให้อย่างเช่นอันนี้เห็นไหมน่ารักไหมไม่ให้ดูไปกดดูเองมีสองวิขอดูแบบนี่ครับพี่ครับขอบคุณของคุณครับวันที่24-25ออกัสนะคะก็คือจะมีวันที่24วันเสาร์ที่มีของฉันมีรอบ11 โมงเผื่อใครที่มีไปทำงานต่อตอนแบบว่าบ่ายเที่ยงอะไรอย่างนี้ทำงานวันเสาร์กันด้วยเหรอไม่ทำดิก็หาได้ทั้งวันดิเรามี2รอบวันเสาร์มี2รอบวันอาทิตย์มี2รอบเหมือนกันก็คือวันเสาร์นะคะมีรอบ11 โมงถึงเที่ยงครึ่งเลนปิดเที่ยง15นะคะใครมาช้าก็ต้องไปรอรอบต่อไปนะครับแต่ไม่อยากให้มาช้าเพราะว่าอยากทอล์กกับทุกคนทุกช่วงเวลาครับผมพี่ทำทั้งเสาร์อาทิตย์เลยจริงเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเออเธอยังทำงานวันเสาร์เลยก็ถูกเออไปรอบแรกเลยครับดีละครับเราก็ต้องไปรอบ3ด้วยนะครับมี2รอบครับไม่ไปรอบเดียวพี่จะไม่คุ้มค่านะครับทำไมผมมันเข้าปากผมครับออกไปครับแล้วก็รอบที่3เนี่ยค่ะบ่าย2ถึงบ่าย3ครึ่งเลนปิดบ่าย3:15ปิดก็คือจบคุณพี่อดเจ้าของเลนตื่นประมาณ10 โมงค่ะตาเล่นตาเล่นเดี๋ยวจะแอบมิชชั่นไปจับมารีนนะรู้กันแค่นี้รู้กันแค่469คนว่าพี่เป็นคนยังไงนะคะตาเล่นตาเล่นจะไปที่ไหนคะเดี๋ยวสปอยนะคะพี่มี่ครับเดี๋ยวผมบอกนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะคะที่25เรามี2รอบก็คือมีรอบพิเศษด้วยคือ100ใบคือเราตรงๆมาคุย100ใบอ่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากคือ8วิว่าสั้นแล้วอันนี้คือแบบสั้นกว่าคือคุณพี่จะแบบไม่สั้นกว่ายาวกว่าแถมแบบว่าได้คุยกันแบบฉ่ำนะคะ8วิตรงๆมันไม่พอหรอกเอาตรงก็คือวันอาทิตย์จะมีรอบบ่าย2ถึงบ่าย3ครึ่งแล้วก็อีกทีนึงก็คือทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะคะใครไม่ว่างเนี่ยก็มาชดเชยรอบพิเศษได้นะคะจัก100 200ใบใครไม่ว่างมารอบอื่นๆนี่ก็มาชดเชยได้นะคะหุยพูดเหมือนพี่ตัวเล็กเลยพี่ตัวเล็กชอบคุณเนี่ยชอบทำหน้าแบบมากง่ายนะครับเหมือนป่ะเหมือนป่ะคือวันนี้จะมา40 นาทีครับแหมอะไรอ่ะแหมอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรแหมแหมเหมแหมสระเอฮอแหมมอแหมแหมแหมพรุ่งนี้มีเรียนไหมครับพรุ่งนี้ไม่มีเรียนครับอ่านว่าแหมแหมแหมคล้ายๆแหมปะแหมถูกแล้วไม่ใช่แหมแหมแหมเหรอแหมแหมแหมออกเสียงไงวะแหม
แหมแหมแปลกอ่ะแหมแปลกอ่ะแรงหอนำมอหุมแหมวงเล็บหอนำมอหุมก็หอหิมแล้วก็มอมาหุมแหมแหมพ่อเหอะไม่เอาเลยเฮ้ยหรือลองให้สิริพูดอยากรู้อ่ะแหมแหมแหมลองกันนะคะแหม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 อ๋อสรุปคือแหมแหมแหมเสียงต่ำจังนะแหมเอ้าคุณพี่จะมาแหมทำไมล่ะเห็นไม่ได้ดิไม่ถูกป่ะเนี่ยทุกคนบอกที่ถูกต้องอัดเสียงตัวเองมาส่งใน DM มาค่ะแท็กมาค่ะเดี๋ยวจะไปส่งแม่ก็ลง X ก็ได้ค่ะอัดหน้าตัวเองแล้วก็แบบหมีลงให้หนูดูหน่อยหนูอยากดูแท็กแท็กด้วยนะแท็กด้วยมารีน BNK โฟเต้เดี๋ยวเข้าไปดูแท็กจะ TikTok X Face ได้หมดรอค่ะขอบคุณนะคะคนเราต้องช่วยทำมาหากินค่ะคุณพี่แต่คุณพี่อ๋อเหยเหยอะไรอ่ะเหยเหยอะไรสิบายพอไหมพอครับขอบคุณครับแหมแหมเออไปทุกคนเลิกเรื่องเหมียวอะไรอะไรฮะเหมียวมาจากไหนฮะเอออย่าในโค้ดเฟนเอามันจะไม่พี่ถ้าพี่ในโค้ดเฟนนะหนูก็จะเห็นแกหนูดีมันก็เอาทุกคนเข้าโค้ดเฟนเขาพี่จะรู้สึกเขินน้อยลงเอ้ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบว่าสมมุติเราทำอะไรแปลกๆใช่ป่ะแล้วแบบไม่อยากให้คนอื่นเห็นเยอะอะแล้วแบบมันจะเขินเปล่าแกลงโค้ดเฟนเว้ยแต่แกเอาทุกคนเข้าแกจะรู้สึกแบบเขินน้อยลงมันจะได้แบบละลายพฤติกรรมกับเพื่อนด้วยถูกอันนี้นี่เสนอไปทำตามจำแล้วโยนทิ้งไปอะไรอ่ะปกติไปจับแค่พี่จี้ถ้าเปลี่ยนเป็นน้องมารีน่าไหมครับได้สิครับมาสิครับใช่ก็เพื่อนเราก็เพื่อนเราทั้งนั้นแหละเอาตรงทุกคนบนโลกนี้เป็นเพื่อนเราแค่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักก็คือเพื่อนมนุษย์เคยได้ยินไหมภาษาไทยเพื่อนมนุษย์นั่นล่ะข้อคิดนะคะแค่เรายังไม่รู้จักเขาแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมเพื่อน เออเป็นไรอ่ะงงคือวันนี้ผมจะแห้งไหมแห้งนะแล้วผมแห้งง่ายผมแห้งง่ายผมง่ายผมแห้งแล้วใครเพื่อนแกโอ๊ยไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอยากเป็นอะไรบอกมาโอ้ทำไมตามันตีจังวะโอ๊ยน้องไม่รับเป็นเพื่อนครับเป็นแม่ไหมอันนี้เป็นมามีหนูได้แล้วครับรับสมัครมามีร้านอัตตารับสมัครครับเอาไม่ครับผมจะเป็นโพลูกครับทำแหละทำแหละคือทำแหละคืองงนะวงนะคะเดี๋ยวมาขอบคุณค่ะครับเป็นอะไรมีแล้วไหมอะไร
ไม่มามีหรอครับจริงหรือเปล่าคิดแค่มามีจ้ะแอบเป็นพี่ตะลิกบ้างทำใจหน่อยเขามีคนเดียวบนโลกจริงเขามีคนเดียวบนโลกจะเป็นลูกเอ้าพี่จะมาเป็นลูกฉันอะได้ก็ได้เดี๋ยวเป็นแม่ให้โดนบ่นหน่อยนะถ้าเกิดเจอแบบไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยแกนั่งไลฟ์เขินพี่แกไหมพี่ไม่ไม่เขินอะไรวะฉันต้องตอบดิว่าเขินไหมไม่เขินเพราะพี่บอกชินแล้วอีนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วถูกอันนี้พูดจริงๆให้ยอมให้บ่นเลยบ่นหนักจริงๆนะเอาตรงๆหนูเป็นคนแบบบ่นคนทั้งบ้านได้เลยคือพี่ก็แบบกลัวหนูมากกว่าแม่อีกบอกให้พี่กลัวหนูมากกว่าแม่คือแม่คือบอกแบบพูดนิดนึงคือทำตามไม่ได้ยินเห็นปะหูเป็นอะไรไม่ได้ยินนั่งอยู่นี่ไม่ได้ยินอะไรล่ะครับพี่คืออะไรอ่ะคือพี่เขียนมาว่าน่ารักอะไรวะงงอ่ะเมื่อกี้ได้ยินมันพูดปะได้ยินแต่ไม่ขาเห็นปะเขาสู้ไม่ได้ครับผมอยู่กับแฟนขาของผมเขาจะสู้อะไรก็ไม่ได้หรอกเราก็โดนแกล้งอ่ะเนาะพี่ไม่ได้ดูไลฟ์พี่นั่งอยู่นี่พี่ทำอะไรไม่ได้บอกแค่นี้ก็บอกแล้วว่ากลัวฉันที่สุดในบ้านขอบคุณครับแพงไฟเหรออุ๊ยอุ๊ยจะโชว์แบบแบบคืออะไรอ่ะแกพูดได้ชัดคนไทยปะนี่คนไทยค่ะขอโทษค่ะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยค่ะส่งมาละผมพร้อมขอบคุณครับเป็นคนดีเด็กดีโชว์โชว์โชว์ยังไม่เสร็จอุ๊ยหายไปเนี่ยอีกอย่างนึงอ่ะไม่เป็นไรทำไมได้คนมันเลิศทำไมได้คือมันเป็นงานให้ทำให้แบบจิตอาสาให้น้องประถมใช่ไหมแล้วก็เลยแบบว่าคิดอุ๊ยทำไมมันสกปรกงี้ลูกเราก็เลยคิดอุ๊ยคิดแบบจะทำอะไรให้น้องดีรู้เลยนะคะขออยู่ข้างพี่สาวแม่รู้เลยพี่สาวคนไหนอะโวคาโดขนาดนั้นอ๋อไม่ใช่อ๋อคนละพี่สาวขอโทษขอโทษครับพี่ๆทุกคนผมโรคครับผมโรคพี่สาวรู้จักลูกสะใภ้ยังเอเมย์ขอโทษพูดทำไมไม่ได้ยินได้ไหมรู้จักอะไรเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้สิรู้จักลูกมันไหมรู้จักลูกมันไหมโอ้ช่างมันเถอะอย่ามาแกล้งฉันนะอย่ามาแกล้งอย่ามาแกล้งฉันนะอย่ามาแกล้งหนูนะไม่ได้ยินแล้วขำทำไมล่ะก็มันไม่ได้ยินอ่ะเออมาดูนี่ดีกว่างานตาดาน่ารักปะน่ารักปะแล้วแบบเปิดแบบเลื่อนได้แบบชี้เห็นป้าแล้วค่ะก็เลยคิดอยู่ว่าแบบหรือจะแกะป้ายนี้ออกดีวะเห็นป้าแล้วค่ะดูดมา3รอบแล้วไม่รู้ตัวอ๋อโดนหนูไม่รู้หนูคนไม่รู้มั้งไม่ผิดเปิดน้ำไปไหนครับคนไม่รู้มั้งไม่ผิดนะคะไปเลยไม่เห็นฉันชุบข้างล่างอ่ะใช่ไหมน้องไปผิดชื่อ
ไปเป็นชื่อเดี๋ยวให้ไปเป็นชื่อแล้วฉันสั่งทุกคนได้แก่ไม่ออกอ่ะอันเนี้ย อย่าเราไปรู้กันดิเออแก่ไม่ออกอ่ะแก่ไม่ออกอันเนี้ยเห็นอ้อยปวดแขน30นาทีแล้วหรือ10นาทีเราจะไปอ่ะฮะโอ้ยแก่ไม่ออกโอ้ยถึงตัวมาแม่หูปากโคอนอนวะร่วงหมดแม่แก่มาแล้วรู้ป่ะขอแบบนี้หนูแก่ไม่ออกเห็นไหมแก่ให้ไหมมีคัตเตอร์ไม่มีคัตเตอร์400คนเนี่ยก็คนกันเองก็บอกแล้วเป็นเพื่อนกันหนูรู้ว่าอยู่ในโค้ดเฟรมของทุกคนเราเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่แกล้งกันไม่สิทุกคนเป็นแม่เราแล้วก็มีลูกเราด้วยใกล้เปิดเทอมแล้วดิถูกแล้วสิเฮ้ยน่าตื่นเต้นอยู่นะกำลังคิดอยู่ว่ามันดีไหมก็ดีนะครับไม่ใช่แกนะเฮ้ยเพื่อนขาเพื่อนขาเพื่อนขาผมขาผมสองห้ามันเกิดหรอคือวันอะไรอ่ะดูสิเฮ้ยหนูเห็นเอาแบบเออขอดูก่อนตอนนั้นคือวันก็เสาร์ไงเขาก็พูดอยู่ Happy birthday to you Happy birthday นะคะก็ทำงานหาเงินเยอะๆนะคะจะได้มาเลี้ยงลูกนะคะซึ่งลูกพี่ก็คืออย่างนี้นะคะก็ชู้ๆนะครับผมมาจะเหนื่อยไปด้วยกันนะครับใครจะวันเกิดหรือล่วงหน้าหรือย้อนหลังสัก3ปีก็ได้ก็มางานจับมือได้นะครับผมแฮปให้ได้หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นแรกเกิดอนุบาลแบบ nursery หรือป.1ผมแฮปย้อนได้ย้อนไปยันแบบพี่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ใช้คำถูกป่ะตัวอ่อนตัวอ่อนนั่นมันใช้กับคนป่ะขอบคุณครับนี่ครับพี่ครับทำไมน้ำมันหายอะอยู่กินเหรออ๋อลูกกินเยอะเลี้ยงหน่อยก็ถูกเอาแต่จะไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นหรอกก็แค่แบบวันละ5มื้ออะไรเงี้ยอย่างต่ำขั้นต่ำนะ5มื้อก็ประมาณนั้นฉันจะลงดาคาตาหรอไม่ฉันไม่ได้สวยเลยเขาเหนื่อยสวยไปเยอะให้เขาลงไปอยากเมาขึ้นในขนาดปะพวกชีชอบแกล้งฉันมากชีแกล้งแบบฉันเป็นชีวิตจิตใจเจอหน้ากันไม่ทักทายนะร้องเพลงคือจิตใจมีแต่สิ่งดนตรีว่างั้นดิคือเจอหน้าฉันแล้วแบบคือแบบเรามันก็แบบหล่อแกล้งบ้างแต่ไม่มีอะไรให้แกล้งไงเราเป็นคนดีเกินคือแกล้งกับแบบไม่เป็นไม่เคยแกล้งกับไม่เป็นรอสนิทกว่านี้เดี๋ยวพวกแกโดนเลยเขาไม่ใช่ตีหินท่าแท้แน่เราต้องแอบแบบสวยใสอะไรดังสาไปก่อนคือเป็นแผนเว้ยคือเข้าเจอกันแรกๆอย่างเงี้ยแอบไปก่อนสวยใสอ่ะคำนี้ไปเลยในสมองสวยใสอะไรดังสาเดี๋ยวเจอกันแน่เพื่อนเพื่อเจอกันแน่อ่ะเออทุกคนเพื่อนเห็นทุกเทรนไอ้ที่เราแมนมันก็จะดันดีๆซะด้วยสิคือสวยๆไม่แมนนะคือปกติคนอื่นเขาจะแมนแบบว่าสวยแบบสลิดเราแบบเข้าไปดูแท็กคือ
นี่เรามารีวิวเกี่ยวกับเด็กทำไมมีแต่อย่างเงี้ยคือขอสวยๆบ้างได้ไหมอ่ะสักแบบสองคลิปก็ยังดีไม่เจอเลยเอาตรงๆที่เลื่อนมาทั้งหมดไม่เจอเลยดูปะไม่เจอเลยก็ถูกนะเรามันแบบสวยได้ตลกได้ก็ตามนั้นก็ตอนนั้นอ่ะรู้ยังเพื่อนดูไลฟ์อยู่เออพูดแกก็ตูไปเลยก็คือเมากลางไลฟ์พูดชื่อได้พูดแล้วเนี่ยใครบ้างคือตรงอุ้ยเห็นยังใครอ่ะใครที่ลงรูปที่แบบว่าใส่ไม้แขวนแล้วแบบห้อยตัวใครลงอ่ะอันนั้นอ่ะนั่นแหละตอนแรกจะเดินอันนั้นแต่คือแบบเราใช้ไม่ได้ไม่งั้นแบบเด่นแหละคือก็เลยได้แค่ไม้แขวนเสื้อเนาะมันก็ไม่เด่นอ่ะใครสวยบ้างสิโอ้โหคำนี้นะคะคำนี้ค่อนข้างแรงนะคะนั่งอยู่ก็สวยแล้วปะคะไม่ค่ะคุณไปตัดหลอกกันค่ะฉันเห็นค่ะคือแต่งคือแบลขนาดนี้พี่สามารถตัดหลอกได้ไหมขอนิดนึงได้ป่ะพี่นี่ยาวขึ้นหน่อยยาวขึ้นหน่อยคลิปมันจะได้แบบเออแบบปุ๊บเดี๋ยวมันตัดสั้นไปไอ้มีช้าแล้วหน้าหนูเนี่ยยิ้มอย่างเงี้ยขอบคุณนะเจ้าคุณนะแล้วต้องอยู่กับแพทจะแพทมันเป็นเจ็กจื้อนะคะเราก็ต้องชวนมาอย่างนี้แหละคือเสื้อแบลให้เกียรติด้วยให้เกียรติตัววะให้เกียรติชินจังด้วยครับชินจังครับให้เกียรติด้วยครับให้เกียรติด้วยนะขอเป็นคนแบลๆบ้างได้ไหมตอนเดินพาเลทงงได้ยังไงโหคือมันแบบอุปกรณ์มันไม่ครบอ่ะมันก็เลยงงใช่ป่ะคือมันจะเป็นแบบว่าเราใช่ป่ะแล้วเราก็จะเดินหอบไปเว้ยคือแบบมันจะเป็นซีนดีแล้วแต่แบบมันติดที่ไม่มีเราติดแค่นั้นแหละคือเสียใจอ่ะใส่เสื้อชมพูใส่เดียวยังตัดหลอกแล้วขอโทษค่ะจะว่าตายขอบคุณนะคะเขาหน้านี่ต้องใส่ชุดอะไรอีกอะเนี่ยใส่แบบโบก็เธอหรอกอุ้ยนี่ทำอันนี้น่ารักป้าให้น้องๆประถมแล้วคือประเด็นอะคือประกาศตอนแรกทำไมมาเรื่องนี้วะไม่รู้จับได้ก็ขอพูดหน่อยละกันขอนิดนึงขอพูดไม่มีใครให้พูดด้วยคือมันเหงาปิดเทอมอยู่ดูแล้วใช้ปากกาอันนี้ใช่ป่ะแล้วแบบมันจะเป็นแบบก็จะโชว์ทำไมก็มีข้างหลังมันจะเป็นเขียนแล้วแบบเป็นอย่างนี้แบบตรงกลางเป็นสีเทาแล้วต้องจะมีเส้นขอบๆใช่ป่ะทีเนี้ยคือแบบเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบอันนี้ใช่ป่ะมันจะไม่ค่อยสวยเห็นป่ะเฮ้ยมันไม่ชัดว่ะอ๋อกล้องมันกลับด้านอ้าวก็ไม่เห็นนะดิเราก็สาดเขียนกลับด้านทุกคนไม่จริงนะเว้ยในชีวิตจริงมันกลับด้านแล้วฝ่ายฝนก็ถูกแล้วนี่หว่าทำไมนี้มันกลับด้านทำไมอ่ะก็ฝ่ายก็อยู่ฝั่งนี้ก็ถูกแล้วปะก็ถูกแล้วปะกล้องมันก็ไม่ได้กลับด้านนี่ดูกล้องมันกลับด้านกล้องมันไม่กลับด้านดิทำไมนี้นี่เขียนว่าธงชาติในเอเชียปกติอ่ะแต่ชีวิตจริงมันกลับด้านนะไม่ชีวิตจริงตอนนี้มันกลับด้านหนูเขียนอย่างยากลำบากนะเว้ยแล้วคือหน่อยว่ะไม่แต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะคือฝั่งนี้คือไม่กลับด้านอ่ะทำไมว่าไฟก็อยู่ฝั่งขวาก็ถูกเลยดิมันก็อยู่ฝั่งขวาแล้วนะในกล้องก็อยู่ฝั่งขวาทำไมอ่ะ ทำไมวะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เราจะฝั่งนี้ขึ้นไงกล้องไม่กลับซ้ายอยู่นี่นี่ไงซ้ายนี่ไงขวานี่ไงฝ่ายอยู่ฝั่งขวาใช่ป่าวชีวิตจริงอยู่ฝั่งไหนวะชีวิตจริงก็อยู่ฝั่งขวาพูดเลยว่าชีวิตจริงอยู่ฝั่งขวานะลายนี้มันสะท้อนไง
อ้าวแต่ว่าไฟก็อยู่ฝั่งขวานะพี่ไม่ใช่คือฝั่งเนี้ยตั้งใจเขียนให้มันกลับด้านมันจะไม่ชีวิตจริงมันจะอ่านเป็นกลับด้านและอันเนี้ยมันจะเป็นถูกต้องแล้วคือจะแต่งมันจะน่ารักกว่าเงี้ยมันจะดูแบบน้องๆประถมให้น้องๆประถมประถมก็จะชอบถูกแล้วแค่ติดผิดไม่ถูกอย่างมะม่วงมาแล้วก็จะเปิดเป็นอย่างนี้ป่ะวาดเองนะคะระบายเองนะคะใช้สีช็อกค่ะวาดเองระบายเองหมดเลยไม่ได้ให้ใครทำ มองหน้าแล้วก็วาดเองแล้วมีคนช่วยนิดหน่อยระบายอ่ะเออแค่นั้นแหละโอเคยังแต่คนดูเห็นซ้ายอ่ะเอ้าเหรอนี่ทุกคนเข้าใจผิดหนูหมดหรือถ้ายังไม่เจอตัวจริงอ่ะผิดมหันต์นะคะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องไฟมาลีบีนเคฟ48อ่ะไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าการที่ฝ่ายอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะมันจะไม่เป็นมงคลเว้ยคือตัวจริงอ่ะฝ่ายอยู่ฝั่งขวานะคะใช่ป่าววะฝั่งนี้ฝั่งขวาตัวจริงฝ่ายอยู่ฝั่งขวาตัวจริงฝ่ายอยู่ฝั่งขวานะคะมาเจอกันได้ฝั่งขวาอยู่แล้วน่ารักกว่างานจับมือค่ะงานจับมือฝั่งขวาอยู่แล้วน่ารักกว่ามาเจอกันนะคะนี่นะออนนะนี่เสียงน่ารักนะอ้าวฝั่งซ้ายนี่สิพี่อย่าเถียงหนูหนูบอกพี่อย่าเถียงหนูอย่าเถียงหนูครับหนูบอกว่าฝั่งขวาน่ารักกว่าก็คือตามนั้นขอโทษวันนี้มันตามเฉียวคืออะไรวะเห็นตามันเฉียวไปเดียวเฮ้ยตามันเฉียวนะเว้ยขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะติ่งจังหน่อยเราทำงานอยู่เราทำงานอยู่เราไลฟ์อยู่เราคุยกับแฟนคลับดีๆครับอ่านเมนแล้วจะขำอ่ะขอโทษค่ะใครตัวปอมาแต่ตัวจริงไงก็เป็นอย่างนี้แหละกูยายใส่เอาไหมไม่ยาย มันเป็นแผนมาเจอตัวจริงรู้เลยเป็นเรียบร้อยค่ะตัวจริงนั่งเงียบเงี้ยตัวจริงอยู่อย่างนี้ มองหน้ามันทำไมพี่มองหน้าหนูเอาใหม่ดิขอโทษแทนพี่ไม่ใช่ขอโทษแทนมารีขอโทษแทนมารีด้วยค่ะอะตูบุตพูดจริงตัวจริงนั่งตาเล่นตาเล่นขอโทษค่ะขำเยอะเห็นหน้าป่ะเมื่อกี้เฮ้ยจมูกเล็กสวยน้ำเขาแบนนะแบนของกินเขาได้อีกนะคะเขาพูดยินดีทางฮูลูค่ะเขาได้นะคะอร่อยสดชื่นน้ำเปล่าตาไม่มีแบนหลอกไม่สนใจเลยอ่ะนั่นแหละเกมอ่ะชีวิตอ่ะขอโทษขอโทษตึงๆหน่อยอย่ามาอย่าขอโทษค่ะพอแล้วค่ะเฮ้ยขายสวยหน่อย
เฮ้ยเห็นภาพเคยเห็นภาพ AI อันนี้คือภาพอันนี้คือ AI แตกสลายนี่เคยเห็นปะคะคือเอาตรงๆถ้าแบบไปออกงานอย่าให้ขำเยอะนะเพราะว่าขำแล้วมีเสลดคือร้องเพลงต่อไม่ได้แล้วนะคือทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปแล้วขอโทษแทนเลยนะคะขอโทษแทนมานี่นะคะเดี๋ยวมานี่จะไปแล้วค่ะโอ้เพื่อนเรื่องแกล้งใหม่แล้วแน่เลยเห็นแล้วจะไม่ไลฟ์แล้วฮ่า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 จะไปนะฮะผมยังไม่ได้ส่งงานครับผมต้องไปส่งงานครับพี่ๆทุกคนครับฮะทำตัวดีๆลูกเป็นเราเป็นตลกพี่ผิดบทปะครับใช่เหรอเฮ้ยเหนื่อยขำเหนื่อยเคยเป็นเฮ้ยตีกล้องทำไมขอโทษเจ็บไหมเจ็บตลกกันยังไม่หายคิดถึงก็ต้องเจอกันงานจับมือเดี๋ยวจะไม่มาไลฟ์แล้วจะรอเจองานจับมือก็คือใครไม่มานี่ก็คิดถึงเลยก็เออก็คิดถึงเลยทีนี้มันขอสวยๆขอนิดนึงขอสวยๆนิดนึงลง TikTok ให้คนก็เห็นความสวยเราบ้างเผื่อเขาจะชอบเราเขาแบบทำไม่ได้ทำสวยๆไม่ได้อะเราจะด้วยอ่ะครูทำสวยๆไม่ได้ทำไงดีทำสวยๆกันเป็นไงทำไงสวยๆสโลว์ไปสโลว์มาฉันติดขอโทษไปขอแล้วนะขอโทษขำดังไหมขอโทษค่ะขอโทษนะขอโทษลองชุดเฉยๆไม่เฉยเอาชุดเหมือนชุดไทยอ่ะนิ่งเลยแน่นเลยอันนั้นนิ่งเพราะหายใจไม่ออกบอกเลยภาพสวยนิ่งก็ไม่สวยนะก็ภาพสวยนิ่งคืออะไรภาพนิ่งสวยดิสวยภาพอ๋อขอโทษอ่านผิดเองขอโทษค่ะขอโทษที่ขำเยอะค่ะยายพี่ตัดสวยนะมันจะมีจังหวะเลยเฮ้ยยังพูดอย่างนี้นะจะต้องจริงๆขอโทษจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจไม่หนูไปดูจิตวิทยามาเขาบอกว่าขอบคุณที่ฟังเสียงขำแล้วค่ะต้องอยากขอโทษมันเป็นจิตวิทยาคือเราต้องห้ามพูดขอโทษเขาจะรู้สึกแบบถ้าเราขอโทษบ่อยเกินไปมันจะแน่ก็ต้องพูดว่าขอบคุณที่ฟังเสียงขำแล้วค่ะขอบคุณที่ดูแล้วค่ะนี่ค่ะไปดูหาดูนะคะไปหาดูมาแปลกไปไม่ได้เดี๋ยวไปลบไลฟ์ดีกว่าไม่อยากเห็นเหนื่อยเลยใครบอกไม่รู้สักที่หนึ่งเจอมาสักที่หนึ่งค่ะใช่ไม่ใช่ขอบคุณที่โทนฟังไม่ได้ต้องแบบขอบคุณที่ไม่ต้องขอบคุณเอออย่าเลยคืองงคือตอนพูด10นาทีบอกพูดเจอหนาแล้วก็แบบบอกเหนื่อยจะไม่พูดแหละอันนี้ยังไม่หยุดพูดเลยช่วยด้วยคือปกติพูดไม่เก่งนะตรงๆแล้วคนก็จะบอกกี่โมงเราก็จะบอกถูกโมงขอโทษค่ะไม่ได้ไม่ถูกนะคะอย่างนี้ค่ะ
ไม่ถูกค่ะมันดึกแล้วเข้าใจกันหน่อยค่ะเข้าใจกันหน่อยค่ะเออเนาะเนี่ยยังไม่ถ่ายคลิปส่งถ่ายตอนนี้แล้วก็ได้อ่ะทุกคนดูไปนะดูมันถ่ายนะห้องหน้าเลยหน้าเราจะถ่ายคลิปลงให้ทุกคนก็ยังหนูเต้นเพลงหน้ายักษ์แบบนี้เป็นของเธอนาไหมโอ้ยยังไม่ได้แกะเดี๋ยวเต้นยังไงเราจะมาแกะท่าเต้นให้ดูในไลฟ์นะฮะขอเปิดแชร์เน็ตทำไมอ่ะมันผงเชื่อมเน็ตไม่ได้พี่กราฟใช้เน็ตให้หน่อยกราฟมันเชื่อมได้คนเดียวทำไมอ่ะอ๋อไม่ต้องมันหรอกเชื่อมอ๋อเดี๋ยวมันเชื่อมมันเชื่อมไม่ต้องมันเชื่อมแหละฟรีหรออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อเนาะฟรีแหละคิดขายตัวคือตั้งยังไงพี่อุ้ยเห็นอีคือมันจะเห็นลำบากเนี่ยชีวิตโอ๊ยปวดแฝดทำไมตาจะบอดคือกล้องมันแผลไม่เสียค่ะเขินอะทั้งทำอะไรเจบแล้วทำไมตามันตีจังเลยลูกหนูลืมตายอะค่ะไม่เอาขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งไปหนึ่งนะขอโทษขอโทษทุกคนที่โอเน็ตพี่กะเกินคือขนาดนั้นดีแค่ถ่ายติ๊กต็อกอ่ะอ๋อมันเชื่อมสองอันอย่าดิอย่าแซวดิก็คนเดียวกันนี่แหละค่ะหนูเออก็ถ่ายต่อไปเลยตรงอะไรอุ้ยตกใจหมดเฮ้ยทำไมไม่ติดอ่ะเฮ้ยใครอยู่มาข้างในขอรอบถูกป่ะถ้าเต้นถูกใช่ป่ะต้องถามทุกคนว่าจะรู้ไหมจบได้จบไปนี่ล่ะนี่ล่ะยิ่งใหญ่เลยเจอคุณคนนี้แล้วค่ะโอ๊ยขำอยู่สนิทมาเลยโอ้ยเสด็จมาเฮ้ยทำไมเน็ตศูนย์น่ะทำไมเน็ตศูนย์น่ะพวกเห็นฉันไหมเมื่อกี้เห็นไหมคะ
นมายคือเฮ้ยเมื่อกี้ทำไงใช่ครับอยู่บ้านครับไม่ก็ดูนิดนึงจ้ะไปทำอะไรเพิ่งมารอโหคุณนาขาตีเลยค่ะตีนะคะตีนะเรามาดูเบบีกันนะคะเด็กเล็กอะไรจ๊ะไม่บอกจ๊ะไม่บอกจ๊ะโอเคเอ๊ะต้องถ่ายคลิปหนึ่งนะคะนี่ล่ะหนูว่าคลิปนี้ได้ฉันว่าคลิปนี้ทานเลยนี่ฉันชอบฉันชอบทุกคนก็ต้องชอบไม่เป็นไรแล้วปะฉันชอบทุกคนก็ต้องชอบนะคะชอบอ่ะนี่ให้เห็นเบื้องหลังเลยนะเฮ้ยเออใครเขาทำกันบ้างไม่มีนะคะไม่มีนะคะลงให้เลยเนี่ย
คนทำไมปากเหมือนคำหยาบเลยไม่พูดคำหยาบนะพูดว่าเป็นของเธอทำไมอ่ะพูดเป็นของเธอพูดว่าไปคำว่าเป็นนะคะทุกคนเพราะถ้าเกิดลงทุกคนต้องไปเห็นคอมเมนต์ถ้าใครบอกคำว่าคำหยาบเนี่ยพูดว่าเป็นก็เป็นของเธอไงเป็นใช่ทุกคนมีเบื้องหลังนี่แหละอ๋องั้นที่หลังฉันต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานอันนี้ลงติ๊กต็อกดีไหมโอเคทุกคนดูน่ากลัวทุกคนมันน่ากลัวน่ากลัวจังเว้ยมันเข้าในนี้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะไปลงนะคะทุกคนก็ไปกดด้วยเพราะเราจะไปแล้วนะคะจะไปลงให้ไปดูด้วยไปกดไลค์ด้วยไปกดไลค์กันด้วยไปกดไลค์กันด้วยนะไปลงเลยบ๊ายบายจริงเหรอมันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็ดูแบบไหนขอดูอีกรอบนึง you seeมันดูแบบยังไงวะไม่สวยเออพี่บอกใช่หรอวะพี่บอกว่าสวยฉันต้องเชื่อไหมคือโดนชมตลอดว่าสวยก็ลอยแหละคนกล้องเหมือนคิดเลขไทยก็คิดเลขไปนี่บ๊ายบายค่ะฝันดีนะครับฝันดีครับกดให้สี่ทีเลย1 2อ่ะได้เหมือนกันไปนอนด้วยพักผ่อนกันเยอะๆนะจ๊ะพี่ประชดไม่จริงทุกคนคือพี่ชมหมดตลอดเวลาแล้วหนูถามว่าหน้าแย่ไหมไม่สวยหน้ายมไหมไม่สวยหน้าบวมไหมไม่สวยก็ต้องเชื่อนะคะเขาพูดความจริงตลอดแล้วไปค่ะ